ข้อที่48นะฮะกำหนดให้ i เป็นเซตของจำนวนเต็มแล้วก็มีฟังก์ชัน f ที่แมปจากจำนวนจริงไปจำนวนจริงนะฮะโดยมีคุณสมบัติคือ f 1เท่านี้ f 2 x คือเท่านี้ f ของ x บวก2คือเท่านี้นะฮะให้หาค่าของ f 7บวกกับ f 16นะฮะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถึง f 7ให้ถึง f 16นะฮะเริ่มจาก f 2ก่อนเลยนะ f 2คืออะไรอยากจะได้ f 2ก็แทน x ด้วย1ใช่ไหม x ด้วย1ก็ได้ f 2ละเพราะฉะนั้น x เป็น1ก็คือ4ของ f 1แต่ f 1คือ1เพราะฉะนั้นก็คือ4บวก6เท่ากับ10นะคะต่อมาหา f 3 f 3ก็แทน x ด้วยอะไรในนี้ด้วย1ใช่ไหมฮะ1บวก2มันได้3ไงเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น f 1บวกกับ12บวก12แต่ f 1คืออะไรคือ1โจทย์บอกเพราะฉะนั้นก็เป็น25โอเคไหมฮะต่อมา f 4F4 นี้เท่าไหร่ F4 ก็คือเอามองเป็นรายชิดสุดในดีใช้2หรือ3ดีจริงๆมันใช้อะไรก็ได้นะฮะเราใช้2แล้วกันF4 ก็คือแทน X ด้วย2ใช่ไหมแทน X ด้วย2ก็คือ F4 ก็เป็น4ของ F2 บวก6นะฮะแต่ว่า F2 เราคำนวณมาว่าคือ10แล้วก็บวก6เพราะฉะนั้นก็จะได้46นะฮะต่อมาดู F5F5 นี่ก็แทน x ด้วยอะไรในนี้ได้3ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เลยเป็น3 F3 บวกกับ12คูณ3แล้วก็บวก12นะฮะ F3 นี่คำนวณมาแล้ว25เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ25 25บวก36บวกกับ12ก็จะได้73นะฮะต่อมาอยากรู้ F7 ใช่ไหมคำนวณเลย F7F7 ก็คือแทน x ด้วยอะไรด้วย5ใช่ไหมฮะ x ด้วย5ก็จะเป็น F5 บวกกับ12คูณ5แล้วก็บวก12แต่ว่า F5 หามาแล้วคือ73เพราะฉะนั้นก็แทนเข้าไปในนี้นะฮะคิดเลขออกมาเลยก็จะได้ F7 คือ145ต่อมาหา F F8 F8 ก็คือแทน x ด้วยอะไรด้วย4ใช่ไหมฮะก็จะได้ f8 เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4ของ f4 บวก6แต่ว่า f4 คำนวณมาแล้วคือ46ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณกับ46แล้วก็บวก6นะฮะก็คือ190ข้ามช็อตเลยอยากจะรู้ f16 ใช่ไหมเราก็ได้ว่า f16 นะฮะในสูตรนี้ f16 นะฮะคือแทน x ด้วย8ใช่ไหมแทน x ด้วย8เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นไรฮะ x 8ก็จะกลายเป็น4ของ f 8บวก6แต่ว่า f 8เราก็รู้ว่ามันคือ190เพราะฉะนั้นก็คือ4คูณ190บวก6ถูกปะคำนวณออกมานะฮะก็จะได้766เพราะฉะนั้นโจทย์อยากรู้ว่า f 7บวกกับ f 16เท่าไหร่ใช่ไหม f 7ก็คำนวณมาแล้วว่าคือ145F16 ก็คือ766นะฮะก็จะได้911เป็นคำตอบนะฮะ